คุณนุชผมว่าคุณควรจะกลับไปพักก่อนดีกว่านะคุณยังไม่ได้นอนเลยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้คุณต้องไปงานแม่คุณด้วยครับเดี๋ยวคุณจะเป็นอะไรไปอีกคนนึงแล้วเรื่องคุณพ่อเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยครับผมจะเป็นคนจัดการเองคุณไม่ต้องมายุ่งเลยเรื่องของพ่อฉันเรื่องของแม่ฉันจัดการเองได้ไม่ต้องทำตัวมาเป็นมีน้ำใจไปหน่อยเลยคุณนุชครับผมรู้นะว่าคุณกำลังโกรธผมอยู่อ่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราสองคนจะมาทะเลาะกันนะครับแต่ที่ผมทำอยู่เนี่ยผมไม่ได้สร้างภาพหรือกำลังทำดีกับคุณเพื่อหวังอะไรตอบแทนนะครับแต่ที่ผ่านมามันสอนให้ฉันเลิกมองคนในแง่ดีต่อไปฉันจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆอีกนุชผมรู้นะครับว่าคุณกำลังเสียใจเรื่องคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณก็ยังเป็นแบบนี้อยู่มันมีปัญหาคุณต้องแก้อีกมากนะครับผมว่าคุณควรจะตั้งสติแล้วก็ใจเย็นลงก่อนนะครับฉันจะไม่ตายง่ายๆหรอกรอให้พ่อฉันหายดีก่อนรับรองเลยฉันจะทวงหนี้เอาคืนคุณให้สาสมหุ้ยใครเป็นหนี้อะไรใครหรอคะขอสมรู้ได้คนได้หรือเปล่านี่สมเข้ามาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าคะคุณมาทำอะไรที่นี่อะครับสมมีเรื่องอยากจะคุยกับวัดนะคะเราพอดีรู้ข่าวเรื่องคุณอารยาฉันขอแสดงความเสียใจกับเธอด้วยนะนุชฉันเองก็เสียคุณแม่ไปเหมือนกันฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอดีเธอที่ช่างเป็นเพื่อนที่จริงใจเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะไม่เป็นไรจ้ะเธอก็น่าจะรู้นี่มาว่ายังไงฉันก็ยังเป็นเพื่อนเธอใช่เพราะว่าฉันมีเพื่อนที่ดีๆอย่างเธอเนี่ยฉันถึงได้รู้ว่าสามีของฉันเขาปิดบังความลับอะไรไว้บ้างคุณอยากรู้ไม่ใช่หรอคะว่าฉันรู้เรื่องของคุณมาจากไหนลองถามสมิกาเขาดูสิคะถ้าเรื่องนั้นอะสมอธิบายได้นะคะยิ่งทำเหมือนไม่รู้สึกมันก็ยิ่งรู้สึกมันบาดลึกซ่อนอยู่ข้างในยิ่งก่อให้ทรงจำจะเริ่มวันได้เริ่มต้นใหม่จะผ่านพ้นมันไปไว้